เปิดตัวลูกศิษย์ต่อยไอดอลไฟท์ซีซั่น2สวัสดีครับผมอับบานนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากจะมาเปิดตัวลูกศิษย์ต่อยไอดอลไฟท์ซีซั่น2เด็กหนุ่มคนนี้ไฟแรงคนติดตาม 700,000 กว่าจับก่อนจะชมอย่าลืมช่วยกดไลค์กด Subscribe และแชร์ให้ผมด้วยนะครับไปชมกันว่าลูกศิษย์คนนั้นเป็นใครรุ่นซุปเปอร์ไฟท์เวท 52.2 กิโลกรัมเจทตีวีปะทะเดอะเวลโอเคก็จบไปแล้วนะครับเมื่อกี้ได้ดูคลิปการฝึกซ้อมของ The Well ไปแล้วนะก็นี่ขอจะแบบสัมภาษณ์นิดหน่อยทำไมถึงแบบอยากชกไอดอลไฟท์ทำไมเวลถึงคิดต่อยไอดอลไฟท์ซีซั่น2ผมคิดว่าไม่ได้อวยตัวเองนะแต่ผมคิดว่าผมอ่ะมีทักษะร่างด้านกีฬาหลายอย่างแล้วผมคิดว่าผมเรียนรู้เร็วมากผมมั่นใจใช่ครับเขามีทักษะด้านกีฬาหลายอย่างมาซ้อมวันแรกแทบตายก็คือคู่ต่อสู้เองนี่แหละคือแบบหมดแรงแบบผมบอกโอ้โหตอนที่ผมเป็นครั้งแรกเขาบอกโอ้โหหุ่นแห้งอย่างนี้มันจะแบบจะไหวปะวะแต่นี่เราก็ซ้อมกันมาสักสามสี่เดือนแล้วนะประมาณนั้นครับซ้อมกันสามสี่เดือนก็เริ่มพัฒนามาเรื่อยๆส่วนตัวผมคิดว่าเขามีความขยันแบบมีความตั้งใจถามว่าแพ้ชนะผมไม่ได้สนใจเรื่องนั้นสักเท่าไหร่แต่เห็นเขาแบบขยันซ้อมเราเห็นลูกศิษย์เราแบบตั้งใจซ้อมอย่างนี้เราก็แบบเฮ้ยโอเคเราก็โอเคแล้วเราก็แบบดีใจแล้วที่แพ้ชนะนั่นมันเรื่องของเกมกีฬาแต่เห็นเขาขยันซ้อมตอนแรกจะชกวันที่20กุมภาพันธ์ตอนนี้มันติดโควิดมาอาการจะเลื่อนออกไปถ้าเลื่อนออกไปมันก็ดีมีผลดีเพราะเขาจะได้ซ้อมมากขึ้นผมก็ถามว่ามั่นใจไหมผมมั่นใจว่าตัวเขาชนะตอนนี้ก็ต้องเหลือแต่แบบพัฒนาแบบเรื่องด้านร่างกายนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ผมเทคนิคอะไรก็ต้องเรียนรู้กันต่อไปและส่วนตัวเนี่ยเคยแบบชอบดูมวยไหมหรือว่าไม่เคยดูมวยเลยหรือไม่มีพื้นฐานเรื่องมวยเคยดูมวยบ้างไหมเคยดูมวยครับผมซีซั่นแรกที่ผมชกพี่นนท์นนท์ยูไดผมก็เลยแบบเชี่ยอยากชกบ้างวะอะไรอย่างงี้ผมก็เรียนมาจากเขาก็สอนก็สอนนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วผมก็มาดูเพิ่มเติมนะครับว่าสเต็ปมวยสากลเป็นยังไงแล้วผมก็เอาแบบพวกแบบต่างประเทศเอามาใช้เยอะเลยแล้วคิดยังไงที่แบบว่าเขามาชวนมาสมัครหรือว่าเราแบบไปสมัครชกเองอะไรอย่างนี้ผมสมัครชกเองครับผมแล้วคู่ชกเนี่ยแบบคิดไงเห็นแบบเห็นคู่ชกแล้วเป็นยังไงมั่งอะไรบ้างคือว่าจริงๆผมก็ไม่ผมกลัวไม่ได้มากกว่ากลัวไม่ได้แต่ว่าจากที่บ้านผมเขาบอกว่าแบบว่าแบบเด็กแบบต่างจังหวัดแล้วแข็งแกร่งอะไรเงี้ยแล้วเขายิ่งเป็นเด็กใต้แล้วเขาเคยเป็นนักมวยมาก่อนผมก็ถามว่ากลัวไหมก็กลัวไม่ได้มากกว่าแต่ว่าห้ามหวั่นเพราะว่าเขาเป็นนักมวยเราก็ต้องแบบว่าก็ถือว่าเขาเคยชกมาก่อนเราก็ต้องซ้อมหนักกว่าเขาเพื่อแบบว่าเราจะแบบว่าแข็งแกร่งกว่าเขาเหมือนแบบตอนเด็กๆเขาชกมวยอะไรอย่างเงี้ยคือต้นทุนเรามามีน้อยกว่าเขาเราต้องทําให้มากกว่าเขาเพื่อจะให้ได้เท่าเขาหรือมากกว่าใช่ก็ไม่มีอะไรมากก็จะประมาณนี้แหละคลิปนี้ก็แบบเปิดตัวลูกศิษย์ไหนต่อยไอดอลไฟท์ซีซั่น2ก็สอนกันมาก็สนิทกันมานานแล้วเพราะซ้อมด้วยกันอะไรด้วยกันก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเป็นกำลังใจให้เขาด้วยแล้วก็ให้ผมด้วยก็เดวิลฝากช่องหน่อยคนติดตามคนรู้จักเขาเยอะอยู่แล้วแต่ผมอ่ะไม่ค่อยมีคนรู้จักหรอกแล้วก็ฝากติดตามช่องเดวิลด้วยนะผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังนั่นเองนะครับแล้วก็เต็มที่กับการชกมวยแพ้ชนะไม่สนครับผมก็เราชนะใจคนดูมากกว่านะครับผมสวัสดีครับก็คือว่าถ้าช่องอื่นเราต้องอันนี้เจ้าของช่องต้องฝากช่องใช่ไหมคือช่องผมมันยังไม่ค่อยมีคนติดตามมากอ่ะเดี๋ยวผมให้คนดังฝากช่องแทนผมดีกว่าฝากช่องให้หน่อยฝากช่องก็อย่าลืมติดตามช่องอัปบาร์ดด้วยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนี่พี่สนิทผมเลยเป็นโค้ชผมด้วยก็แพ้ชนะก็บ
อกพี่เขาเลยนะว่าพี่เขาอับบาสช่องอับบาสลูกสวนนะไม่ใช่คนเพื่อนชอบทักกันอับบาสลูกบางใช่คือผมมาลูกบางเพราะผมอิสลามผมมาลูกบางแต่ชื่อช่องอ่ะชื่ออับบาสลูกสวนอย่าเข้าใจผิดนะก็แล้วเจอกันครับบ๊ายบายบายครับผมเป็นกำลังใจผมด้วยครับแต่เพื่อนพี่ไม่ชอบเรียกพี่ว่าอับบาส